พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยขอเอ้ยสุดท้ายนะครับ500พออีก1,000นึงเนี่ยอยู่กับกำนันสวัสดีครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องตอนนี้พี่น้องเรานำโดยกำนันสุเทพแล้วก็จากกองทัพธรรมกองทัพประชาชนแล้วคปท.นะครับยังขยับไม่ออกนะครับยังไม่ถึงราชดำเนินดังนั้นพี่น้องวันนี้ก็คงจะเป็นอีกวันนะครับที่เราเห็นภาพแห่งความหวังของประเทศไทยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะตรงนี้จงเชื่อมั่นและศรัทธากันไว้นะครับพี่น้องเวลามันก็ใกล้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการปฏิรูปประเทศไทยเรื่องราวที่คนไทยต้องคุยกันเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยว่าในครั้งนี้ในยุคสมัยเราเป็นยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยครั้งใหญ่แล้วเป็นการที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นต้องเชื่อและก็มั่นใจอันเนื่องมาจากว่าสภาวะของสังคมเปลี่ยนไปผมยังคุยกับพี่น้องและมั่นใจกับพี่น้องและก็บอกพี่น้องได้เต็มปากเต็มคำว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยครั้งนี้การเคลื่อนไหวของมวลชนครั้งนี้โลกทั้งโลกกำลังจับตามองเราและโลกจะเปลี่ยนแปลงตามเราเมื่อเราเปลี่ยนแปลงแล้วครับพี่น้องครับอย่าลืมแผ่นดินนี้เนี่ยแผ่นดินไทยเป็นสุวรรณภูมิเป็นแผ่นดินทองเรามีอารยธรรมอันเก่าแก่เราไม่ใช่ว่าเป็นคนมีไม่มีหัวนอนปลายเท้าไม่มีวิถีไม่มีวัฒนธรรมวัฒนธรรมของเราบรรพชนสร้างเอาไว้และคู่กับบรรดาผู้คนที่มีอยู่ในสังคมโลกนี้โลกตะวันตกที่ใช้เครื่องมือในยุคสมัยของการปกครองที่ไล่ล่าอาณานิคมเอาไว้มีเวลาผมจะคุยกับพี่น้องว่าเมื่อเราเปลี่ยนแปลงตัวเราและโลกจะเปลี่ยนตามเราครับพี่น้องพี่น้องช่วงนี้ขอเรียนเชิญคณะเสนาธิการร่วมโค่นระบอบทักษิณซึ่งวันนี้ก็ไปยังไม่มานะครับลุงชัยตอนนี้พลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณหรือลุงเอี่ยมของเรานะครับท่านพลอากาศโทวัชระลิทธาคณีอยู่กับเราครับท่านผู้ว่าสนธิเตชานันท์ไม่ต้องรีบครับท่านไม่ต้องรีบนะครับท่านผู้ว่าสนธิวันนี้อาแซมดินกับพี่มั่นแม่นยังมาไม่ถึงยังอยู่ที่ขบวนเหมือนกันครับพี่น้องขอผนึกกายผนึกใจครับ18รายการตรงพี่น้องครับเพลงชาติไทยทรงไตรรงท่วงทำนองเดียวกันไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นท่านวิถีไหนฉันทาไหนความเชื่อไหนทุกศาสนาเมื่อร้องเพลงไทยธงชาติไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมและเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยแต่ร่วนไม้รักสมัครไทยรักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดเอกราชจะไม่ให้ใครผู้ทีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติถ้าเลือกประเทศชาติไทยใช่โยใช่โยใช่โยเรียนเชิญลุงปิชาครับพี่น้องกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณและคนไทยผู้รักชาติทุกท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศขณะนี้มวลมหาประชาชนที่ได้รับรู้ความชั่วร้ายของระบอบทักษิณและแก๊งทรราชรัฐบาลนี้ชัดเจนมากขึ้นโดยลำดับครั้งล่าสุดเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้พิจารณาไปและพิพากษาไปแล้วว่าทั้งรัฐบาลและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญมุ่งประสงค์จะได้อำนาจมาโดยมิชอบขัดกับรัฐธรรมนูญความชอบธรรมต่างๆของรัฐบาลนั้นที่เป็นทรราชอยู่ในขณะนี้มวลมหาประชาชนทั่วประเทศและทั่วโลกได้รู้ชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นจากประสบการณ์ทางตรงของผม
ชื่อมั่นว่าในวันที่13มกราคมที่จะถึงนี้เป็นวันประเด็จศึกแก๊งทรราชภายใต้บงการของระบอบทักษิณจะมีมวลหมู่มหาประชาชนมามากไม่ต่ำกว่า3เท่าของคราวที่แล้วขอบคุณครับขอบคุณคณะเสนาธิการร่วมนะครับพี่น้องครับช่วงเวลานี้เช่นเคยครับก็จะมีการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของทิศทางการเดินไปข้างหน้าของพวกเราที่อยู่ที่นี่แล้วก็มวลหมู่มหาประชาชนอีก2ทัพวันนี้ท่านผู้ว่าสนธิเตชานันท์อยู่กับท่านครับเชิญเรียนเชิญท่านผู้ว่าครับท่านพี่น้องผู้รักชาติทุกท่านมีกินีพลเอกปรีชาท่านได้พูดถึงคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งท่านเห็นไหมแม้นศาลตัดสินเขาก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ผมหมายถึงแก๊งทรราชเนี่ยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ครับอันนั้นแสดงถึงมาตรฐานเนี่ยในทางความรับผิดชอบในทางศีลธรรมเนี่ยมันต่ำเพียงไหนต่ำมากไม่รับผิดชอบคนที่เขาเป็นอาสาประชาชนมาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองนั้นเนี่ยมาตรฐานทางศีลธรรมเนี่ยคุณธรรมเนี่ยมันต้องสูงกว่าประชาชนเดินดินพลเมืองแบบพวกเราต้องสูงครับและที่สำคัญที่สุดก็คือมันต้องรู้จักละอายการละอายต่อบาปละอายต่อความผิดประเทศอื่นๆในเอเชียเราเนี่ยนะครับเมื่ออย่างเครื่องบินตกรถไฟชนกันหรือเกิดอุบัติเหตุสำคัญสำคัญเนี่ยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยเขาจะลาออกเลยถึงแม้เขาไม่ได้เป็นคนขับหรือเป็นนักบินเขาไม่ได้เป็นคนขับรถโดยสารแต่ถ้ามีการตายเยอะๆเนี่ยเขารับผิดชอบเขาบอกว่าเขาอาจจะบริหารงานเนี่ยมีต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างความไม่รอบคอบเขาลาออกแสดงความรับผิดชอบลาออกนะแต่ดูของเราเถอะครับทำเป็นไม่รู้ร้อนรู้หนาวทำเป็นไม่นอนหลับไม่รู้นอนคู่ไม่เห็นแค่นี้เนี่ยท่านก็เห็นแล้วว่าความรับผิดชอบเนี่ยมันต่ำเพียงไหนแล้วก็อ้างว่าประชาธิปไตยคนเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับมันต้องมียางอายครับนี่ไม่มีเลยแล้วก็ไม่ใช่ความผิดครั้งแรกนะครับหลายครั้งแล้วก็เป็นลำดับตลอดมาไหวแล้วครับอย่างนี้แล้วจะไม่ให้พวกเราเรียกเขาว่าแก๊งทรราชเลยรัฐธรรมนูญชี้แล้วในตามจริงต้องไปแล้วอายแล้วต้องก้มหน้าแล้วแล้วก็เดินออกต้องมาขอโทษประชาชนบอกไม่ไหวแล้วผมอายผมลาออกดิฉันลาออกผิดพลาดทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ตัวได้ซ้ำไปท่านลองคิดดูแล้วกันนะครับแค่นี้มันก็แสดงถึงมาตรฐานของรัฐบาลของเราเนี่ยมันเปรียบเทียบชั้นกับใครไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายลองดูเป็นตัวอย่างท่านจะเห็นว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยมันถูกต้องเพียงไรนะครับมันท่านมั่นใจได้เลยครับเราเมื่อเห็นว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องเดินตรงไม่ประนีประนอมเราต้องรักษาหลักการที่ถูกต้องเราต้องรักษาความถูกต้องเพื่อลูกหลานของเราเราไม่ได้เกี่ยวกับเลือกข้างแต่เราเลือกความชอบธรรมเราเลือกความถูกต้องระหว่างความถูกต้องกับความไม่ถูกต้องไม่มีการประนีประนอมต้องเลือกความถูกต้องเป็นสำคัญเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเราจะไม่ประนีประนอมกับ
ความผิดความชั่วเป็นอันขาดผมอยากจะเรียนท่านผู้รักชาติอีกประการหนึ่งนะนอกเหนือจากเนี่ยความผิดซ้ำซากของเขาแล้วเนี่ยนะคือเรื่องเกี่ยวกับความคุณธรรมในตัวผู้ปกครองผมได้เคยพูดไปแล้วบอกว่าอย่างพลเมืองทั่วไปเนี่ยเราต้องอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องอยู่ในศีลในธรรมต้องอยู่ในศีลธรรมนะครับอย่างปุถุชนแบบเราเนี่ยก็ศีล5ใช่ไหมครับคนที่มีวิชาชีพที่สำคัญสำคัญนอกจากเขาต้องอยู่ในศีลธรรมแล้วเนี่ยเขาจะมีจรรยาบรรณของวิชาชีพคุมเขาอีกทีนะฮะให้มันแน่นแฟ้นนะครับและใครที่อยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพเหล่านั้นทำผิดเนี่ยเขาจะต้องโดนโทษหนักโทษเพิ่มขึ้นนะเพราะเขาต้องรับผิดชอบต่อวิชาชีพนั้นไม่ว่าจะเป็นแพทย์ไม่ว่าจะเป็นทนายความนะหลายๆอาชีพสถาปนิกวิศวะเนี่ยเดี๋ยวนี้มีเป็นวิชาชีพหมดพวกนี้ต้องรับผิดชอบสูงนะครับนักการเมืองล่ะครับผู้บริหารประเทศชาติยิ่งต้องสูงไปกว่านั้นอีกนะครับต้องมีสิ่งที่เรียกว่าต้องมีจริยธรรมนะต้องมีทั้งจริยะต้องมีธรรมะต้องสูงมากนะครับท่านทราบไหมว่าระบอบการปกครองเนี่ยนะครับระบอบประปาการปกครองที่ดีเนี่ยมันต้องนำไปสู่ชีวิตที่ดีงามระบอบการปกครองที่ดีเนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงแต่นะครับบริหารในประเทศชาติร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองมากแล้วก็แบ่งปันกันเท่านั้นเองให้เป็นธรรมมันไม่พอครับเพราะว่าเป้าหมายในการปกครองเนี่ยคือชีวิตที่ดีงามชีวิตที่ดีงามคือชีวิตอะไรคือชีวิตแห่งคุณธรรมอันนี้สำคัญนะมันเป้าหมายทางการปกครองเนี่ยต้องชีวิตที่ดีงามชีวิตแห่งคุณธรรมคนที่พูดนี่ก็คือนักปราชญ์กรีกก็ 2,000 กว่าปีมาแล้วชื่อเพลโตมันท่านเป็นคนรุ่นเดียวกับพระพุทธเจ้าของเรานะท่านก็เน้นอันนี้มันการเมืองเนี่ยไม่สามารถแยกออกจากศีลธรรมไม่สามารถแยกออกจากคุณธรรมไม่สามารถแยกจากความดีงามได้ถ้าตราบใดเราแยกออกจากกันแล้วเนี่ยมันไม่มีค่าเลยนะครับมันจบแล้วครับมันชีวิตมันไม่มีค่าเลยถ้าชีวิตเนี่ยมันแยกออกจากสิ่งที่เรียกว่าชีวิตที่ดีงามคือชีวิตแห่งคุณธรรมชีวิตที่ดีงามชีวิตแห่งคุณธรรมเนี่ยพ่อแม่พี่น้องผู้รักชาติเนี่ยได้ยินได้ฟังมามากนะจากพ่อครูสมณะจากสมณะองค์อื่นๆเราในเวทีนี้เนี่ยเราเน้นย้ำในเรื่องพวกนี้มากเพราะนี่เป็นพื้นฐานถ้าปราศจากพื้นฐานอันนี้แล้วเนี่ยนะครับมันไม่สามารถหรอกครับที่เราจะยึดมั่นในระบบในแนวทางที่เราเรียกว่าอหิงสาถ้าจิตใจเรารุ่มร้อนเครียดแค้นมุ่งเอาชนะคะคานมุ่งแก้แค้นอหิงสาก็เป็นเพียงที่คำพูดเท่านั้นเองเป็นเพียงคำพูดมันไม่มีสาระเลยนั้นท่านดูให้ดีคำว่าอหิงสานั้นเนี่ยมันมีพื้นฐานมาจากคุณธรรมเราต่อสู้กับรัฐบาลที่เป็นทรราชแก๊งทรราชเนี่ยอันที่จริงเนี่ยถ้าท่านพิจารณาให้ดีเนี่ยเราต้องการที่จะไม่ให้เขาทำบาปอีกต่อไปเราไม่ต้องการให้เขาทำร้ายอีกต่อไปนะครับเพราะสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยเขาเรียกว่าอนันตริยกรรมมันบาปมันจะหนักขึ้นทุกที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 แล้วบาปเนี่ยมันก็จะทำบาปครั้งหนึ่งก็จะคลุมด้วยบาปอีกครั้งหนึ่ง
ท่านลองคิดดูแล้วกันลองคิดดูถ้าเราโกหกสักครั้งนึงเนี่ยต่อไปก็ต้องโกหกเรื่อยเพื่อจะปิดบังอันนั้นนะโกหกในเรื่องสำคัญแล้วก็ต้องโกหกเรื่อยมันก็จะหล่อล้อมด้วยสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับทำความผิดอันนึงเพื่อจะหลีกเลี่ยงไม่ให้คนอื่นรู้ก็ต้องปฏิเสธต้องโกหกต้องปิดบังต้องทำอะไรต่อหลายอย่างเพื่อไม่ให้คนอื่นรู้เห็นไหมฮะบาปเนี่ยมันก็จะต้องปิดบังด้วยบาปเช่นเดียวกันเมื่อแก๊งทรราชทำผิดเพื่อเขาที่จะอยู่เขาก็ต้องทำบาปหนักขึ้นเรื่อยๆที่บาปที่เรียกว่าบาปอนันตริยกรรมท่านก็ทราบดีอนันตริยกรรมก็เป็นต้นว่าเนี่ยทำให้พุทธเจ้าตกพระโลหิตคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาทำบาปกับคนไทยมากเหลือเกินแล้วก็ไม่ใช่รุ่นเดียวนะครับลูกหลานของเรารุ่นหน้ารุ่นนู้นก็ต้องอยู่ภายใต้บาปอันนี้ที่เขาทำเราต้องมารับเวรรับอะไรต่างๆการที่เราช่วยกันทำเนี่ยมันเป็นการตัดก็ตัดให้พ้นจากบ่วงกรรมอันนี้ช่วยเขาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องผู้รักชาติครับสิ่งที่เราทำนี่นะครับมันเป็นสิ่งที่เป็นที่เรียกว่ากุศลธรรมมันเป็นสิ่งที่ดีที่งามนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนครับเป็นคุณธรรมของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เนี่ยท่านบอกว่าคุณสมบัติของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยก็คือพลเมืองที่มีน้ำใจดีท่านใช้คำว่าพลเมืองที่มีน้ำใจดีคำว่าพลเมืองที่มีน้ำใจดีหมายถึงอะไรครับนี่พลเมืองที่มีน้ำเพราะฉะนั้นคำว่าน้ำใจดีเนี่ยแม้คนที่มีน้ำใจเหลือเกินเรารู้สึกแหมมันเข้าไปถึงดวงจิตดวงใจของเราครับท่านอยู่ที่นี่เนี่ยเวลากลางวันมีเวลาเนี่ยปลายถนนของเราเนี่ยนะสะพานผ่านฟ้าเนี่ยจะมีพิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านสามารถเดินเข้าไปดูได้ตึกเนี่ยถ้าตรงไปเนี่ยฝั่งกระนู้นอยู่ซ้ายมือท่านไปดูได้ท่านจะเห็นถ้อยคำอันนี้พลเมืองที่มีน้ำใจดีท่านจะเห็นแนวความคิดแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเรื่องเกี่ยวกับการปกครองท่านใช้คำว่าพลเมืองต้องมีน้ำใจดีท่านทั้งหลายเนี่ยนับว่าเป็นผู้มีน้ำใจดีโดยแท้ท่านเสียสละย้อนลำบากต้องมานอนกับเนี่ยในเต็นท์มียุงต้องมานั่งฟังอากาศร้อนนะครับไม่สบายเหมือนอยู่บ้านแต่ท่านไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเนี่ยท่านรู้ว่าท่านทำเพื่อลูกหลานท่านทำเพื่อคนอื่นนะครับคนที่ทำเพื่อคนอื่นเนี่ยนะครับคนที่ทำเพื่อส่วนรวมเนี่ยคือคนที่มีน้ำใจทั้งนั้นแหละครับแล้วไม่ได้ทำครั้งเดียวนะวันแล้ววันเล่าหลายท่านเนี่ยนะได้ร่วมชุมนุมมาตั้งนานนะเพื่อที่จะทำให้ประเทศของเราเนี่ยดีขึ้นหลายท่านเนี่ยมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่กลุ่มของเราเนี่ยยังอยู่ที่สวนลุมก็เป็นเวลา5เดือนเสร็จแล้วเกือบ170วันแล้วนะถ้าไปนับโอ้ยจากพันธมิตรอะไรก็มากมายเหลือเกินแต่ท่านก็สู้ทนนะครับเพราะท่านเนี่ยยึดมั่นในหลักการดีมันก็ตรงกับที่ร้นเก้ารัชกาลที่7ที่เรียกว่าพลเมืองที่มีน้ำใจดีนะคนพลเมืองที่มีน้ำใจดีนี่เป็นคำที่วิเศษที่สุดเลยนะครับได้แสดงน้ำใจนะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าวันที่13เนี่ยคนจะออกมามากมายนะครับออกมาด้วยใจท่านดูสิครับลุงกำนันสุเทพเดินไปที่ไหนเนี่ยคนต้อนรับคนยินดีอย่าว่าแต่เดินกับกำนันสุเทพที่ต้องใช้เวลาเป็นหลายชั่วโมงเลยนะครับซึ่งวันนี้คณะของเราก็ไปเดินหลายคนไม่ว่าจะเป็นอาแซมดินพลเอกชูเกียรติใครต่อใครนะครับพลเอกชัย
เราก็ไปเดินอย่าว่าแต่เดินนะแม้แต่รอคอยประชาชนที่รอคอยกำนันเนี่ยเห็นอยู่เนี่ย 2-300 เมตรเนี่ยต้องรอเป็น2ชั่วโมงนานมากกว่าที่คณะมาเพาะลุงกำนันต้องทักคนนั้นคนนี้ต้องสนทนาต้องนี้ต้องต้อนรับนักเรียนท่านดูสิครับลุงกำนันทำให้นักเรียนเนี่ยตื่นเข้าใจปัญหาถ้าท่านไปดูเนี่ยท่านจะเห็นได้ว่าเด็กนักเรียนเนี่ยโผล่หน้าต่างนะครับก่อนหน้านู้นท่านไปเดินที่ถนนสีลมเด็กนักเรียนผู้หญิงเซนโยเซฟตะโกนออกมาเลยบอกลุงกำนันสู้สู้โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนพูดออกมาเลยเด็กเล็กๆอันนี้แสดงอะไรเด็กพูดเองได้ไหมไม่ได้หรอกพ่อแม่ของเด็กเขาสอนดีครูเขาสอนดีเพื่อนร่วมห้องเขาเป็นคนดีเขารู้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏการณ์ต่างๆที่ท่านได้เห็นเนี่ยมันเป็นการศึกษาทางการเมืองมันเป็นการกล่อมเกลาทางจิตใจทำให้จิตใจของคนที่มาชุมนุมเนี่ยละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนนะครับสร้างความเป็นพลเมืองทำให้เป็นพลเมืองที่มีน้ำใจดีนี่ครับสำคัญครับเราอย่าไปคิดว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับต้องร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยอย่างเดียวไปเรียนแบบเขามันไม่มีทางบันดาลให้ก่อให้เกิดประชาธิปไตยด้วยตัวบทกฎหมายล่ะครับตัวบทกฎหมายมันอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ที่ในจิตใจของพลเมืองแต่ละคนนะครับนะครับนี่ล่ะครับเป็นการให้การศึกษาทางการเมืองเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเวลาเนี่ยมีการเทศมีการอะไรอันที่จริงเนี่ยนะครับอันนี้คือพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยโดยแท้เพราะพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยต้องวางอยู่บนคุณธรรมชีวิตที่ดีงามโดยแท้ครับมันเป็นสิ่งเดียวกันครับเราเคยคิดว่ากระทรวงศึกษาสมัยเคยคิดว่าเมื่อเป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็ให้มีการเลือกตั้งให้นักเรียนเลือกตั้งให้นักเรียนหาเสียงให้นักเรียนอะไรต่างๆมันไม่ใช่อันนั้นเป็นเพียงรูปแบบระบอบประชาธิปไตยเนี่ยต้องปลูกฝังในจิตใจต้องปลูกฝังครับต้องเรียนรู้ต้องอดทนร่วมกันแล้วเวลานี้เนี่ยที่มันวิเศษสุดก็คือเราจะต่อสู้ร่วมกันเพื่อให้ได้สิ่งที่เราปรารถนาเป้าหมายของเราเชื่อได้แล้วครับต่อไปเราบอกประชาธิปไตยถ้าเราอบรมอยู่ในจิตใจของพวกเรามากพอกว้างขวางพอเราบอกประชาธิปไตยเนี่ยต่อไปเนี่ยประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แล้วไม่มีใครจะมาแย่งชิงของเราได้เงื่อนไขอยู่ที่ว่าต้องมีพลเมืองได้รับการกล่อมเกลามากพอนะฮะนานพอมันไม่ใช่ไปท่องประโยคไม่กี่ประโยคไม่ใช่ไปฝึกสอนเรื่องการหย่อนบัตรนะครับตั้งพรรคการเมืองอย่างที่โรงเรียนเขาฝึกสอนกันไม่ใช่แต่มันต้องบ่มเพาะจากจิตใจต้องเรียนรู้ต้องสัมผัสท่านมาอยู่ที่นี่เนี่ยท่านได้สัมผัสทั้งบรรยากาศท่านได้สัมผัสทั้งบรรยากาศที่มันเป็นประชาธิปไตยเพื่อนที่มีหัวใจที่เป็นพลเมืองที่มีน้ำใจดีมันจะแลกเปลี่ยนกันมันจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแล้วมันจะเกิดสิ่งที่ดีงามขึ้นนะครับเนี่ยมันเกิดอะไรหลายอย่างนะครับแล้วที่สำคัญที่ผมเห็นก็ตรงกับพระบาลีที่ว่าสมคันนังตะโปสุโขความพร้อมเพรียงทำให้ชาติเจริญความพร้อมเพรียงทำให้เกิดสุขนี่ครับท่านทั้งหลายเนี่ยมันนะครับอันนี้นำไปสู่ความสุขที่ร่วมกันนำไปสู่อะไรต่ออะไรมากมายเหลือเกินเวลาท่านไม่ได้เสียเปล่ามันเป็นห้องเรียนที่แสนวิเศษที่สุดมันจะไม่มีห้องเรียนอันไหนเนี่ยในประเทศไทยที่เรียนรัฐศาสตร์เรียนการเมืองได้ดีกว่าห้องเรียนที่ถนนราชดำเนินอีกแล้ว
ผมพูดได้เพราะผมเป็นอาจารย์สอนวิชารัฐศาสตร์มาก่อนผมต่อให้เลคเชอร์ผมนะเป็นปีปากเปียกปากแฉะก็ยังไม่เท่าที่มามีส่วนร่วมตรงประสบการณ์ตรงจากราชดำเนินแห่งนี้ท่านเชื่อผมเถอะครับผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเก่าผมเข้าใจดีว่าให้ข้าราชการไปบ่นปากเปียกปากแฉะไปอบรมอะไรเป็นขั้นเป็นตอนอะไรมันก็ไม่เท่าท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศอย่างนี้แหละครับนี่โอกาสอันวิเศษสุดของท่านแล้ววันที่13เนี่ยท่านจะทำด้วยมือของท่านเองสัมผัสทำด้วยจิตใจของท่านเองอันบริสุทธิ์นี่แหละครับระบอบประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์นะครับหวังว่าเราจะยึดมั่นอันนี้แล้วเราจะประสบความสำเร็จร่วมกันไม่มีใครหยิบยื่นให้ท่านได้เราผู้รักชาติแต่ละคนต้องทำด้วยน้ำมือของเราเองขอบคุณมากครับ